In the morning, I wash my face. แล้วก็จะมีวงกลมตรงนี้นะคะก็คือภาพในหน้าก่อนหน้านี้นะคะก็คือเก็บเตียงนอนก็จะเป็นรูปตีพิมพ์เพลรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเซตนี้เลย Potato Patch นะคะหนังสือเซตนี้มีทั้งหมดด้วยกัน12เล่มเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะได้ตั้งแต่1ขวบหรือว่า2ขวบเลยนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆค่ะเราจะไปดูนะคะว่ากลุ่ม Potato นะคะที่มีเพื่อนด้วยกันทั้งหมด6คนเขาจะไปทำอะไรบ้างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงจะมารีวิวทั้ง12เล่มของ Potato Patch เลยค่ะโดยเป็นเรื่องราวของเพื่อนนะคะ Potato ค่ะซึ่งเขาจะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวก็คือ Daisy, Buddy, Nina, Dean, Joy แล้วก็ Chip ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องเนี่ยจะไปที่สถานที่ไหนกันบ้างค่ะอย่างเล่มแรกก็จะเป็น In the Morning ค่ะ At School At the Park นะคะAt home, good friend, in the evening, at the store, on a camping trip, in town, at the beach, at the zoo, on the farm ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะถึงจะมารีวิว in the morning กับ in the zoo ค่ะก็ in the morning นะคะเปิดเรื่องมาก็จะมีคำสั้นๆ in the morning I wake upซึ่งภาพนะคะกับประโยคก็จะสามารถที่จะสอดคล้องกันได้เลยค่ะ In the morning I get out the bed นะคะ In the morning I wash my face แล้วก็จะมีวงกลมตรงนี้นะคะก็คือภาพในหน้าก่อนหน้านี้นะคะก็คือเก็บเตียงนอนก็จะเป็นรูปเตียงต่อมาล้างหน้านะคะก็จะมีภาพของสบู่ I comb my hair ก็จะเป็นรูปของหวี I eat breakfast I brush my teethI get dressed. I go to school ค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวงกลมเต็มวงสามารถให้เด็กๆนะคะทวนคำศัพท์ในแต่ละหน้าได้ค่ะ I wake up. I get out of bed นะคะ I wash my face ค่ะแล้วก็จะมีถ้าเกิดว่าจะพูดเป็นคำก็ได้นะคะว่าเด็กๆเห็นอะไรในภาพอย่างเช่น comb, breakfast, toothbrush, toothpaste แบบนี้ได้ค่ะอีกเล่มหนึ่งนะคะก็จะเป็น At the Zoo ค่ะ At the Zoo we buy ticket พอซื้อตั๋วนะคะวงกลมก็จะมาอันแรกค่ะเป็นรูปของตั๋ว ticket We learn about animal ค่ะ Learn about animal We watch feeding time ให้อาหารสัตว์ค่ะ We drink juice We pet animal We meet our friend ค่ะเจอเพื่อนนะคะก็นั่นก็จะเป็นเพื่อน We eat lunchWe take pictures ถ่ายรูปกับสัตว์ค่ะก็ถ่ายรูปนะคะก็เป็นหนังสือนะคะที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นด้วยเซตนี้ได้เลยค่ะเป็นเซตที่น่ารักมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ